ของเล่นทำเองจากกระดาษเป็นกระดาษจริงได้ก่อนรับชมพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสวัสดีครับวันนี้พี่แมนมีของเล่นใหม่มาให้เล่นนะครับนี่จะเป็น DIY จากกล่องขนมนะนี่กล่องขนมไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดนะครับตัดออกแบบนี้เลยนะครับผมนี่แค่นี้ก็สามารถเล่นได้นะครับนี่เดี๋ยวพี่แมนทำให้ดูนะครับจะเป็นที่ยิงจากกระดาษนะครับนี่เดี๋ยวอันนี้น่าจะได้2อันนะก็หาอะไรกลมๆมาแบบนี้นะครับจากนั้นก็เอาดินสอมาวาดนะสมัยเด็กๆ เคยเล่นกันไหมครับที่เป็นแบบที่ยิงที่ของแถมจากพวกขนมแคมปัสอะไรพวกนี้ครับนี่อันนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้น่าจะได้2อันนะครับเอาใช้กระดาษแข็งๆอะไรก็ได้นะครับปึ๊บโอเคจะได้ประมาณนี้เนาะนี่ครับแต่ไหนก็ใช้กันไกลตัดเลยอันนี้เราใช้จากวัสดุเหลือใช้นะครับผมไม่ต้องซื้อนะครับได้ทั้ง2อันเนี่ยกระดาษยิ่งแข็งยิ่งดีนะครับจะได้ทนทานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ยางดีดด้วยนี่จากนั้นเราก็จะตัดเป็นร่องนิดนึงนะครับเพื่อไว้ใส่ยางนะครับนิดเดียวพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับนี่นะครับจากนั้นก็เอายางมาดีดนะครับนี่ทำเป็นยิงได้นะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวพี่แมนลองยิงให้ดูนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการยิงนะครับนี่ใส่ยางเข้าไปนะครับปึ๊บใส่ยางเสร็จแล้วนะครับก็จับตรงนี้นะครับปึ๊บจากนั้นก็หมุนแล้วก็ยืดแล้วก็ยิงได้เลยครับผมนี่นะครับขั้นตอนวิธียิงนะครับปึ๊บใส่ยางแล้วก็ยืดยิงนี่เป็นไงบ้างครับพี่แมนลองยิงให้ดูเมื่อกี้แรงมากเลยครับผมนี่ขั้นตอนวิธีการทำง่ายๆนะครับใช้กระดาษแข็งๆนะครับแบบนี้นะครับหรือว่ากล่องขนมอะไรก็ได้นะครับนี่สามารถตัดทำเป็นที่ยิงนะครับผมโอเคลองไปทำเล่นกันดูได้นะครับสำหรับวันนี้พี่แมนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรับชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้พี่แมนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ